างคนบอกว่านิพพานเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรดีโยมนิพพานอยากได้บ้างไหมจะได้ไม่ต้องเกิดแล้วเกิดมันไม่ดีไงอ่ะเกิดมามันต้องตายใช่ไหมมันต้องทุกข์มันต้องตายปัญหามันคือตรงนี้ก็มีบางคนมาถามอาตมาอาจารย์นิพพานเอาไปทำอะไรอาตมาก็ถามเขากลับแล้วโยมอยากได้อะไรว่าอาตมาอยากได้นิพพานแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตใช่ไหมแล้วคนที่ได้ทุกอย่างในชีวิตแล้วพ้นทุกข์ไหมพระราชามีทุกข์ไหมโยมมีพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังมีทุกข์เลยนะเทวดามีทุกข์ไหมมีทราบไหมว่าเทวดาเนี่ยมันลบลาฆ่าฟันกันด้วยนะจอมเทพมาถามพระศาสดาว่าทำไมยักษ์หน้าคนทันอสูรเทวดามนุษย์มันทะเลาะเบาะแว้งกันหมดเลยไม่เว้นเลยทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียนกันนะแต่ก็ไม่อาจกระทำสิ่งนั้นได้เป็นเพราะเหตุอะไรพระศาสดาบอกว่าเพราะทำสองอย่างอิจฉาตระหนี่อิสาและมัจฉริยะอิสาคือความอิจฉามัจฉริยะคือความตระหนี่คนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะมีธรรมสองอย่างเนี่ยอยู่ในตัวเขาเนี่ยอิจฉากันตระหนี่กันเทวดาก็เป็นจอมเทพก็ถามพระศาสดาต่อไปว่าแล้วความอิจฉากับความตระหนี่นั้นมีเหตุเกิดจากอะไรสาวอิทัปปัญญตายนะเหตุเกิดพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเพราะสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักรักอะไรไม่รักอะไรเดี๋ยวอิจฉากตณีจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะนั้นพุทธเจ้าให้วางจิตเป็นกลางรักอะไรมาเกลียดอะไรมาวางเฉยๆไว้ก่อนแล้วพุทธเจ้าบอกคนเราเนี่ยมันจะมีอารมณ์อยู่4แบบเรียกว่ารักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักและรักเกิดจากเกลียดและเกลียดเกิดจากเกลียดรู้จักไหมมันเป็นยังไงรู้จักรักเกิดจากรักนี่เป็นยังไงนะถ้าคนนี้รักคนนี้ใครมาประพฤติในสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกับคนนี้คนนี้จะรักคนโน้นทันทีเลยเพราะเรารักคนนี้เมื่อมีบุคคลที่3มาทำสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกับคนนี้เราจะรักบุคคลที่3ทันทีแต่ถ้าเรารักคนนี้แต่ใครมาทำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักไม่น่าพอใจกับคนนี้เราจะเกลียดไอ้คนนี้ทันทีเลยนี่ว่าเกลียดเกิดจากรักแต่ถ้าโยมเกลียดคนนี้นะใครมาทำสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจคนนี้โยมจะเกลียดมันทันทีเลยโยมจะพอใจมันเอาใหม่เดี๋ยวงง ถ้าเกลียดนะแล้วคนมาทำสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจคนนี้โยมจะเกลียดเขาเพราะโยมเกลียดคนนี้แล้วคนมาทำดีเราต้องเกลียดไอ้คนนี้อย่าไปทำดีกับมันมันเลวเหลือเกินนะใช่ไหมแต่ถ้าโยมมาทำไม่ดีกับมันด่าว่าสาปแช่งเอาไม้ตีหัวมันโยมชอบมันไหมชอบ เอามันหนักๆเกลียดมันนานแล้วเนี่ยอารมณ์4อย่างในนี้มีอยู่ในทุกคนเลยพุทธเจ้าบอกเว้นคนที่เข้าฌาน1 2 3 4หรือพระอรหันต์แสดงว่าที่เหลือมีหมดเลยแต่ถ้าโยมดำรงจิตอยู่ในฌานสงบนะละอกุศลทั้งหลายจิตโยมก็จะไม่สายไปรักหรือเกลียดอย่างนี้รักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดก็จะไม่มีดังนั้นสัตว์โลกก็เลยทะเลาะกันเป็นธรรมดาโยมก็สบายใจได้โลกมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานนะ มันจะทะเลาะกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เลิกทะเลาะเดี๋ยวก็กลับมาทะเลาะเพราะคนมันยังมีกิเลสนะโยมนี่ถ้าทุกบริษัทจัดปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยโลกสงบไหมสงบเลยมันจะไม่มีปัญหาเราก็ต้องขยายองค์กรที่เป็นธรรมะไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเขาก็จะเข้าใจสัจจะความจริงและถ้าวัดทุกวัดสอนแต่พุทธวจนะโยมจะไปกี่วัดก็ถูกสอนเหมือนกันจริงไหมเพราะพระจะเอาคำพุทธเจ้ามาพูดก็จะไม่ต้องมาถามว่าเธอสายไหนฉันสายนี้เธอสายโน้นสายนี้ไม่มีสายเลยจะเหมือนกันหมดเป็นหนึ่งเดียวเลยศาสนาพุทธจะเกิดสังฆสามัคคีทั่วโลกใช่ไหมเป็นหลักการที่ตถาคตวางไว้ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแต่พระรุ่นหลังไม่เดินตามนะไม่ทำตามนะชอบพูดกันใหม่อธิบายใหม่จนเราถูกสอนกันมาว่าต้องเอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดมาบอกนี่เป็นหลักการที่ผิดเลยห้ามเลยไม่ได้นะ
พระเจ้ารู้หมดนะประสบการณ์คนในโลกรู้แม้กระทั่งความเห็นความคิดทั้งหมดของคนในโลกมนุษย์ในโลกทั่วทั้งโลกเนี่ยคิด62แบบพระเจ้าบอกคิดไม่เกินนี้เทวดาคิดอะไรพระเจ้ายังรู้เลยนี่คือความสามารถของสัมมาสัมพุทธะดังนั้นไม่ต้องเอาประสบการณ์ตัวเองมาคุยเลยพระเจ้ารู้หมดแล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าประสบการณ์ของพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่ต้องเอามาพูดมาคุยมาศึกษานะมาเรียนรู้และมาเดินตามมาประพฤติตามต่างหากนะถ้าก่อนนั่งสมาธิมีใครจะซักถามอะไรไหมมีข้อสงสัยไหมถามได้ทุกเรื่องนะเดี๋ยวจะใช้พุทธทศนะมาตอบให้จะไม่ตอบโดยใช้ความเห็นของตนเองข้างหลังมีไหมมีไหมนะมีไหมครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของในห้องนี้นะครับขออนุญาตเรียนกราบเรียนถามนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากของผมก่อนแล้วกันนะครับความแตกต่างระหว่างถ้าเกิดพูดถึงขันห้าครับอาจารย์ครับที่เป็นรูปนามในต้นไม้เนี่ยครับถือว่าเขาเป็นขันไหมครับต้นไม้ก็เป็นขันเป็นรูปขันแต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองสิ่งใช่ไหมครับไม่มีวิญญาณครองนั่นเองแล้วต้นไม้มีเวทนามีสัญญามีสังขารไหมครับไม่มีนะก็คือจะมีแต่รูปนามอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่มีแต่รูปอย่างเดียวแสดงว่าเวลาเราตัดต้นไม้เนี่ยไม่บาปใช่ไหมครับตัดต้นไม้เหมือนเอาก้อนดินไปกว้างใส่น้ำน้ำเจ็บไหมน้ำบาปไหมใครบาปมันไม่มีอะไรครับเป็นการกระทบกันของธรรมชาติเฉยๆขอบพระคุณครับเอิญคำถามนี้ลูกถามมาครับ เลยตอบลูกไม่ได้ครับ อาจารย์ครับแล้วก็สัตว์ที่เป็นสี่ขันเนี่ยครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับสัตว์ที่มีสี่ขันเนี่ยจะมีเฉพาะที่ผู้ที่ได้สมาธิตั้งแต่อาการสานัญจายตนาขึ้นไปนะพวกนี้นี่จะดับรูปได้แล้วครับดับรูปประสัญญาการหมายรู้ในรูปได้จะเหลือแค่สี่ขันครับคนได้สมาธิขั้นนี้ผู้เจ้าจึงให้ตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งสี่ต่อไปถึงจะหลุดพ้นได้ส่วนสัตว์ขันเดียวนี่คือเป็นเหมือนกับเป็นพรหมสัตว์ที่มีขันเดียวไม่มีในนี้บัญญัติผิดนะครับในบทสวดมนต์ทั้งหลายมีขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันอะไรเนี่ยมันเขียนมั่วครับครับนั้นสาวกภาสิตาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเราก็นั่งท่องกันมาตมาก็ท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะพอมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเซ็งมากเลยโดนหลอกมายาวพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้ว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การปรากฏขึ้นแห่งวิญญาณจะต้องมีการปรากฏขึ้นแห่งรูปนามขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเสมออย่างน้อยสองขันธ์สัตว์อย่างน้อยต้องมีสองขันธ์นะขันธ์เดียวเนี่ยมีไม่ได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายของผมนะครับการเกิดเป็นมนุษย์ที่บอกว่ายากมากเนี่ยครับเปรียบเสมือนเต่าตาบอดอยู่ในทะเลจะมีคนตักไปแล้วโดนเนี่ยครับแล้วทำไมสมัยนี้เนี่ยมนุษย์ถึงมีจิตใจที่ตกต่ำลงไปมากขนาดนี้แล้วทำไมเขาถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ดีครับทำไมถึงได้เกิดเป็นมนุษย์เหรอครับในเมื่อโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากครับเพราะว่าสัตว์ที่หมดกรรมจากภพอื่นๆมันตายลงมามันเยอะแยะไม่มีใครไปนับประชากรเทวดาประชากรพรหมประชากรปลวกประชากรมดประชากรสัตว์ในมหาสมุทรเยอะมากพุทธเจ้าบอกว่าเอาต้นไม้ทั่วทั้งทวีปนะกิ่งเล็กกิ่งน้อยทั้งหมดไปเสียบสัตว์ในทะเลเนี่ยต้นไม้หมดก่อนพระองค์มีญาณอย่างรู้ขนาดนั้นบอกไม่ต้องนับไปพวกสัตว์เนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์ 7,000 ล้านคนเนี่ยมันกระจี๊ดเดียวหมู่สัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายทั่วสังสารวัฏเนี่ยจะมาลุมเกิดในมนุษย์เนี่ยมันจึงเท่าเศษธุลีเลยนี้เดียวพระเจ้าจึงบอกยากมากแล้วทำไมมนุษย์ในสมัยอดีตเนี่ยครับพูดถึงว่าถึงมีจิตใจที่สูงกว่ามนุษย์ในปัจจุบันครับจริงๆมันพอกันนะเร็วพอกันเร็วพอกันเพราะฉะนั้นโยมดูบัญญัติพระเจ้าตั้งแต่ปาราชิก4ถึงบัญญัติข้อสุดท้ายศีล 2,400 กว่าข้อที่ภิกขุต้องรักษาเร็วสุดดีสุดมีครบหมดในครั้งพุทธกาลเหมือนปัจจุบันนี้เพราะนั้นภิกขุที่ทำแย่ที่สุดก็มีแล้ว
ทําดีที่สุดก็มีแล้วครบแล้วบัญญัติพระศาสดาครอบคลุมใช้ไปได้ตลอดกาลเลยขอบพระคุณครับเป็นขออนุญาตเป็นคําถามถัดไปนะครับเมื่อกายดับจิตดับไปกับกายหรือว่าจิตไปเกิดพบใหม่พร้อมด้วยผลแห่งกรรมที่ทําไว้ในอดีตครับใช่เป็นคําถามทําไมถามว่าเมื่อกายดับจิตดับไปกับกายหรือว่าจิตไปเกิดพบใหม่พร้อมด้วยผลแห่งกรรมที่ทําไว้ในอดีตครับกายดับจิตดับไปกับกายเหรอดับไปอยู่แต่ความเป็นสัตว์เนี่ยเมื่อจิตดวงใหม่เกิดจิตนี่มันจะเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันเกิดดับตลอดเต็มโลกธาตุหมดเลยแต่ความเป็นสัตว์เนี่ยคือผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยเข้าไปยึดจิตว่าเป็นตัวมันของมันดังนั้นเมื่อยึดแล้วเนี่ยแล้วจิตดวงนี้ดับมันก็คว้าจิตดวงใหม่จิตดวงนี้ดับมันก็คว้าดวงใหม่ขณะที่เรายังไม่ตายนั่งอยู่นี้ความเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยก็คว้าจิตดวงใหม่ตลอดเลยจิตเกิดดับตลอดเกิดดับรวดเร็วจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายมองไม่ออกว่าจิตเกิดดับพระองค์จึงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในคำของตถาคตไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับมันเกิดดับเร็วมากความเร็วในการเกิดดับของมันนั้นยากจะหาอุปมาด้วยซ้ำยากมากเกิดดับรวดเร็วพระองค์อุปมาเหมือนลิงเนี่ยท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่กระโดดจับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เรื่อยไปเกิดดับตลอดเวลาดังนั้นการที่เราเนี่ยอัตภาพเราแตกทำลายแต่ความเป็นเรายังมีอยู่ในจิตจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดอัตภาพของสัตว์นั้นจะได้ไปตามอารมณ์นั้นพระองค์บอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าเราคิดอกุศลเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งอบุญก็ไปเกิดในอบายทุคติวิธิบาตนรกก่อนถ้าคิดเรื่องกุศลก็ไปเกิดในสุคติดังนั้นพระองค์บอกว่าขณะที่เราคิดเรื่องอกุศลเนี่ยต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะขณะนั้นจิตความเป็นเราในจิตเนี่ยไปตั้งอยู่ในภพมันเป็นอบายแล้วเพราะทุกความคิดของเราเรียกว่าเป็นภพเป็นสถานที่เกิดที่ตั้งอาศัยของจิตโยมต้องเข้าใจภพในความหมายลึกซึ้งอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีจิตโยมกำลังเกาะอกุศลเกิดร่างกายตายพอดีความเป็นตัวเราอยู่ตรงนี้อยู่กับจิตแต่เพราะว่าร่างกายเรายังไม่ตายจิตเกิดแล้วก็จะดับมันก็จะกลับมาที่ร่างกายเราอีกแต่ถ้าเราไม่ฝึกทิ้งสิ่งที่จิตไปเกาะและเราไม่ละไม่ทิ้งให้ไวมันจะเกิดเป็นอาสวะหรือเป็นอนุสัยความเคยชินจิตก็จะเคยชินอยู่กับอกุศลเวลาก่อนตายมันก็จะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องที่เราเคยชินมาเคยชินเรื่องใดจิตจะน้อมไปตรงนั้นคนคนนั้นก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าเธอคิดเรื่องอกุศลแล้วเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสละหีอปัตติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนด่วนเลยเปรียบเหมือนอะไรเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่ได้ไหมไม่ได้รีบดับใช่ไหมเหมือนกันอกุศลเกิดต้องรีบดับเพราะจิตไปตั้งอาศัยในภพที่เป็นอบายแล้วพระองค์บอกถึงการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกในเดชานเปรตวิสัยนี่มันเป็นอย่างนี้นั้นคนที่ซวยคือคนที่คิดไม่ดีใครมาทำอะไรให้ดีหรือไม่ดีกับเราหน้าที่เราคิดดีตลอดมองในมุมกุศลไม่คิดไม่ดีเกิดปุ๊บรีบวางรีบวางรีบวางใครคิดไม่ดีคนนั้นน่ะพลาดเพราะนั้นทุกคนต้องรักษาตัวเองรักษาจิตเราให้คิดเรื่องดีเข้าไว้นี่คือความน่ากลัวความอันตรายของสังสารวัฏที่พุทธเจ้าเนี่ยประกาศบอกให้พวกเราเตือนพวกเราเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะความเป็นตัวตนของสัตว์มันไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้อย่างเดียวเวลาโยมนั่งสมาธิดูสิรู้ลมหายใจเข้าออกใจอยู่นี่ตลอดไหมไม่ตลอดปุ๊บหลุดไปคิดทำไมมันไปอ่ะแล้วโยมสั่งให้มันอยู่ได้ไหมขนาดโยมสั่งให้มันอยู่มันเชื่อไหมไม่เชื่อใช่ไหมมันไปต่อหน้าต่อตาเราใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ความเป็นเรามันไปแล้ว
ขณะที่เราคิดเนี่ยร่างกายเราไม่มีวิญญาณครองแล้วนะพุทธเจ้าบอกแต่ถ้าเธอดึงจิตกลับมาเนี่ยร่างกายถึงจะมีวิญญาณครองและถ้าวิญญาณเนี่ยไม่กลับมาครองร่างกายนานๆเนี่ยกายนี้จะแตกทำลายพระองค์เนี่ยยกอุปมาให้กับพระนนท์เหมือนเด็กที่เกิดในครรภ์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงนามรูปในครรภ์จะแตกทำลายเด็กจะตายถ้าวิญญาณก้าวลงแล้วแตกสลายเด็กก็จะตายถ้าวิญญาณก้าวลงจนกระทั่งนามรูปในครรภ์เป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้ววิญญาณเกิดแตกสลายเด็กในครรภ์ก็ตายเหมือนกันพุทธเจ้าบอกให้รู้ว่านามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เลยอธิบายหมดระบบการทำงานซึ่งลึกกว่าวิทยาศาสตร์เพราะอธิบายถึงนามธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักนามธรรมอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธเจ้ารู้หมดนี่เป็นธรรมชาติทั่วโลกธาตุจะมีแค่นี้และทำงานกันอย่างไรบัญญัติไปหมดเลยคำถามต่อไปนะครับจะขอเรียนให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องสัตตทิฏฐิด้วยครับสัตตทิฏฐิสัตตทิฏฐิครับสัตตทิฏฐิคือทิฏฐิที่ว่าด้วยความมีนั่นเองว่าด้วยความเป็นตัวตนหรือมีตัวตนจริงเขาจะคิดว่ามีตัวตนถาวรไม่มีเสื่อมความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิกลุ่มของสัตตทิฏฐิกลุ่มของอัตถิตากลุ่มของความมีนี่เป็นกลุ่มเดียวกันหมดอีกกลุ่มหนึ่งที่สุดตรงอีกข้างหนึ่งเรียกกลุ่มของอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ตายแล้วจบกันไม่มีเกิดอีกอุเฉททิฏฐิว่าขาดศูนย์จะหมดไปถ้าบุคคลนั้นมาตามเห็นสมุทัยคือเหตุเกิดเพราะนั้นเวลานั่งสมาธิพุทธเจ้าให้ตามเห็นการเกิดเห็นไหมจิตมีเกิดมีเกิดมีเกิดดังนั้นทุกอย่างขาดศูนย์เป็นไปได้ไหมไม่ได้ถ้าคนนั้นมาเห็นสมุทัยและความเห็นสัตตทิฏฐิหรืออัตถิตาจะหมดไปถ้าคนนั้นมาตามเห็นนิโรธคือความดับเราเห็นอารมณ์เนี่ยดับเห็นสุขดับเห็นทุกข์ดับเห็นความคิดดับใครเห็นนิโรธคือความดับเรื่อยๆความเห็นว่าตัวตนมีเที่ยงแท้ถาวรจะหมดไปนี่ประโยชน์ของการเห็นอริยสัจเป็นอย่างนี้จะละมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งทั้งสองข้างได้นี่จริงๆพระอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับตัวผมขออนุญาตถามให้ท่านพระอาจารย์จะได้อธิบายอีกครั้งนะครับใส่บาตรแล้วควรกรวดน้ำตอนไหนต้องเป็นหลังพระฉันอาหารหรือไม่คะอ๋อโยนทิ้งไปเลยครับน้ำแก้วโยนทิ้งได้ละนะครับก็พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนในนี้มีจะมีเรื่องกรวดน้ำอยู่ประมาณ 70% นะครับผมขออนุญาตตัดออกเลยนะครับเวลาสวดมนต์อ่านบทสวดผิดแล้วเป็นบาปหรือไม่คะสวดมนต์สวดผิดน่ะเหรอไอ้สวดผิดสวดถูกอีกขั้นตอนนึงนะไอ้ที่เอามาสวดน่ะถูกหรือผิด เอาบทสวดบทผิดบทถูกมาสวดในตัวเนี้ยถ้าสวดถูกแต่บทสวดนั้นเป็นบทสาวกภาษิตนั่นก็ผิดนะสวดถูกต้องตรงเป๊ะเลยแต่เป็นสาวกภาษิตานั่งสวดพาหุงจินนบัญชรพวกนี้คำแต่งใหม่หมดนะพาหุงถูกแต่งใหม่เมื่อไหร่ถูกแต่งเมื่อสมัยพระบรมไตรโลกนาถปี2006นี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เดรัจฉานวิชาจินนบัญชรถูกแต่งเมื่อไหร่เราคิดว่าสมเด็จโตเป็นคนแต่งใช่ไหมจินนบัญชรไม่ใช่ประวัติศาสตร์อยู่ประเทศพม่าแต่งเมื่อปี2121สมัยพระเจ้าอโนรธาประวัติศาสตร์มีหมดนี่เราไปสืบค้นมาให้หมดแล้วนะพวกเราจะได้ทราบนะลอกกันมาทั้งนั้นน่ะแล้วเข้าใจผิดนะนี่คือคำแต่งใหม่นั้นแต่งใหม่แต่งไปแต่งมาเนี่ยมันแต่งกันผิดเหมือนกับที่ว่าเราเคยสวดทำวัดเช้าเย็นมั้ยกายเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจอะไรเงี้ยนะข้าพเจ้าเป็นทาสของพุทธเจ้านะแต่พุทธเจ้าไม่เคยตัดว่าเราเป็นทาสพระองค์จริงๆแล้วคนที่เลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตพระองค์ตัดไว้กับภารัตวาชะกวาเศรษฐะเนี่ยบอกว่าคนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทแห่งธรรมของตถาคตไม่ใช่เป็นทาสธรรมทาสังธรรมทาสะสแกนโดยบาลีแล้วปรากฏว่าเป็นธรรมะที่เรียกว่าแว่นสองธรรมทาสะทาสังเนี่ยหมายถึงกระจกเงาแว่นส่องธรรม
ส่องความเป็นพระโสดาบันคือถ้าเธอมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นที่รักของพระอริยเจ้าเนี่ยธรรมธาสะนะธรรมธาตุเป็นโสดาบันบุคคลเพราะฉะนั้นไม่มีพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเศรษฐาทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมอย่างนี้พระองค์เนี่ยให้เราเป็นบุตรไม่ใช่เป็นทาสนะนี่แต่งผิดนะแต่งใหม่แต่งให้เราโอ้โหเตี้ยมากเลยยกพุทธเจ้าสูงสูงเกินอีกแบบปริพาชกบางคนยกพุทธเจ้าสูงเกินความจริงพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ยกพุทธเจ้าเป็นพวกสัพพทัสสาวีรู้ทุกเรื่องพร้อมกันทั้งหมดตลอดทั่วโลกธาตุพุทธเจ้าบอกไม่จริงตถาคตไม่ได้เป็นอย่างนั้นตถาคตเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นสัพพัญญูสัพพัญญูหมายถึงพระองค์เนี่ยเมื่อต้องการรู้สิ่งใดเมื่อก็จะอาศัยน้อมจิตไปเพื่อการรู้สิ่งนั้นและรู้ได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือลักษณะของสัพพัญญูแต่ปกติเมื่อไม่น้อมจิตไปจิตจะดำรงอยู่ในสุญญตาวิหารธรรมคือความสงบไม่ใช่พระเจ้าฟุ้งซ่านตลอดเลยรู้มันทั่วโลกธาตุตลอดเวลาเลยไม่ใช่นี่คือความเข้าใจผิดของปริพาชกดังนั้นเวลาคนที่ไม่ศึกษาพุทธศาสนาการบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวบทธรรมวัดเช้าเย็นจึงเป็นบทที่ถูกแต่งใหม่คละเคล้าไปกับบทเดิมของพระศาสดาที่เรียกว่าโสตาปัญญคัสสีคือตัวนี้โสตาปัญญคัสสีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระองค์เป็นคนบัญญัติไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าจะต้องเลื่อมใสพระพุทธอย่างไรพระธรรมอย่างไรพระสงฆ์อย่างไรอย่าไปบัญญัติเองบัญญัติเองมันจะผิดเข้าใจไหมแม้แต่การจะสรรเสริญพระเจ้าก็ตามเราก็สรรเสริญผิดด้วยอาตมาก็ท่องมานานเหมือนกันนะทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่คนธรรมดาเป็นคนแต่งขึ้นไปหาเองว่าใครแต่งนะมันมีที่มาที่ไปหมดใกล้ๆยุคเรานี่แหละนะไม่เกิน200ปีถูกแต่งขึ้นมาใหม่นะโดยผสมกับบทของพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คะเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าเข้านิพพานเนี่ยค่ะเข้าถึงนิพพานแล้วจิตไปที่ไหนคะหายจิตไม่ได้ไปที่ไหนจิตเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเข้านิพพานแล้วต้องปล่อยวางจิตนะจะเข้าถึงสภาวะของสิ่งสิ่งหนึ่งพุทธเจ้าเรียกมันว่าสิ่งสิ่งหนึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อเรียกอสังขตะเรียกนิพพานเรียกวิมุตติเรียกสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกอมตะธรรมอันไม่ตายเรียกว่าที่ที่ไม่เสื่อมหรือเรียกว่าธรรมอันเป็นเกาะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีนะมิติต่างๆไม่มีเรามองห้องเนี่ยเรามีมิติกว้างยาวลึกสูงอย่างเนี้ยนะแต่นิพพานไม่สามารถบอกมิติต่างๆได้กว้างยาวเล็กบอกไม่ได้เลยมันเป็นสุญญตาเป็นความว่างที่ความเกิดไม่ปรากฏขึ้นมาในนั้นเนี่ยไม่มีนามรูปและเป็นความดับสนิทของวิญญาณวิญญาณหรือจิตไปรู้นิพพานไม่ได้ดังนั้นบัญญัติศัพท์ต่างๆเนี่ยมันบัญญัติผิดมาถ้าไม่ใช่พุทธวจนะพอเป็นธรรมะชั้นลึกแล้วมันไม่มีศัพท์เรียกมันก็เลยไปเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้อะไรต่ออะไรตามที่สาวกบัญญัติกันแต่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่พุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนคือใจบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนและสัตว์เป็นผู้เข้ามาหลงยึดจิตดังนั้นสัตว์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สัตว์พระองค์ตรัสกับราธะว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิคือความเพลินอันใดตัณหาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาหลงยึดขันธ์5สิ่งสิ่งเนี้ยขณะที่มีอวิชชาหลงยึดขันธ์5เพลินพอใจกับขันธ์5สิ่งนี้จะถูกเรียกว่าสัตว์สัตตะสัตตาหรือสัตตานังบาลีใช้คำนี้สัตว์เป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏดังนั้นที่เราเคยได้ยินว่าวิญญาณเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี่คือบัญญัติผิดเข้าใจผิด
ราะนั้นเราต้องละความเห็นผิดตรงนี้ใหม่สาติเกวัตบุตรเป็นภิกขุในธรรมวินัยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าเรียกมาเลยตรัสว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษตำหนิมากเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โหโดนอัดน่วมเลยนะแล้วยังจะบอกว่าสาติเธอยังพอจะนับเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่าเมื่อพูดผิดในเรื่องจิตหรือวิญญาณมันจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าจิตนี้เป็นอมตะเห็นนะโยมก็จะเข้าใจผิดว่าจิตเนี่ยไม่ตายเอ๊ะแล้วจิตไปไหนใช่ไหมจิตเมื่อถึงนิพพานแล้วจิตไปไหนจิตไม่อยู่แล้วจิตไม่อยู่แล้วไม่มีคำว่าจิตด้วยจิตมโนวิญญาณไม่มีแล้วถูกปล่อยวางไปแล้วจะเข้ามาถึงสภาวะของสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติหรือนิพพานหรืออสังขตะอสังขตะแปลว่าธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นิ่งสนิทมีอยู่แต่ความมีนี้มี3คุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏพระองค์เรียกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวายโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมถ้าไม่เกิดเสื่อมจะมีได้ไหมไม่ได้เพราะเสื่อมมีเพราะเกิดใช่ไหมการที่โยมจะเรียกอะไรก็ตามในโลกนี้จะเรียกได้เพราะเกิดปรากฏทั้งสิ้นจะเรียกหนังสือก็ต้องมีหนังสือจะเรียกฝุ่นรูปไปต้องมีฝุ่นจะเรียกอะตอมอิเล็กตรอนต้องมีสภาวะนั้นเกิดขึ้นมาให้เห็นก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ปรากฏจะบัญญัติสิ่งนั้นได้ยังไงนิพพานจึงบัญญัติไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเล่นคำว่าแหมไม่อยากบัญญัติหรือบัญญัติมันบัญญัติไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีการเกิดปรากฏดังนั้นการอธิบายนิพพานของพระศาสดาจึงอธิบายภายใต้สิ่งที่เป็นการเกิดปรากฏและพระองค์ก็บอกสิ่งที่เป็นการเกิดปรากฏแบบนี้ไม่มีในนิพพานนี่ดูเทคนิคการบัญญัติของพุทธเจ้าเห็นนะเพราะตัวนิพพานบัญญัติไม่ได้เข้าใจไหมดังนั้นไม่มีจิตในนั้นแล้วในนั้นจะเป็นวิมุตติญาณทัศนะต้องปล่อยวางจิตเขาต้องเห็นจิตเกิดดับเห็นอาทินวะคือโทษของจิตหรือวิญญาณหรือใจนั่นเองไม่เพลินกับวิญญาณไม่เพลินกับใจไม่เพลินกับจิตนั่นเองนะขณะที่จิตเพลินไปกับอารมณ์มีสัญโยคะผูกติดกับอารมณ์ไปพระองค์ให้รีบทิ้งให้ไวที่สุดแล้วก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินี่เป็นอย่างนี้เราทำไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นจิตเกิดดับเองขอบคุณค่ะแล้วเรื่องการเข้าฌานนะคะพระอาจารย์เข้าฌาน1 2 3 4เป็นสัมมาสมาธิที่พุทธเจ้าตรัสไปในมรรคมีองค์8ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสมาธิมี9ระดับไม่มีนะอุปจารสมาธิคณิกะอุปจารปนาอันนี้เป็นคำแต่งใหม่อีกเหมือนกันนั้นถ้าโยมคีย์เข้าไปในฉบับสยามรัฐโยมจะไม่เจอคำว่าอุปจารสมาธิคณิกะอัปนาพวกนี้นี่คำที่แต่งมาในยุคหลังพระศาสดาพูดเรื่องสมาธิจะมี9ระดับแค่นั้นปฐมฌานก็คือดับอกุศลได้ทุติยฌานก็ดับวิตกวิจารได้ตติยฌานดับปิติได้จตุตฌานดับความสุขได้และสิ่งตรวจสอบจตุตฌานฌานที่4อย่างคืออัสสาสะปัสสาสะดับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นดับนี่คือวิธีตรวจสอบเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรวจสอบตามธรรมเวลานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรแล้วบ้างถ้าพูดถึงสมาธิก็ให้วัดแบบนี้ว่าอกุศลหมดจากใจยังวิตกวิจารความคิดในเรื่องกุศลทั้งหลายดับไปหมดไหมปิติเกิดมาแล้วดับไหมสุขเกิดมาแล้ววางได้ไหมถ้าวางได้ก็เข้าฌานที่4แต่คนบางคนอาจจะไม่ได้ฌาน1 2 3 4ก็ได้ก็หลุดพ้นได้เป็นพวกเรียกทุกขาปฏิปทาซึ่งมีทั้งขิปปาปัญญาและทันทาปัญญาคือบรรลุเร็วและบรรลุช้าจัดไว้ในปฏิปทา4แบบพวกทุกขา2แบบพวกสุขา2แบบสุขาปฏิปทาขิปปาปัญญากับทันทาปัญญาทั้ง2อันเนี่ยได้ฌาน1 2 3 4แต่พวกทุกขาเนี่ยไม่ได้ฌาน1 2 3 4พวกทุกขาเนี่ยเค้าประพฤติอย่างไรไปดูพวกทุกขาพวกนี้จะมีปกติเห็นความไม่งามในกายพวกปรุงอสุภะทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกขาปฏิปทาส
ัญญาว่าปฏิกูลในอาหารพวกคิดในเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลพวกนี้เป็นทุกขาปฏิปทามันมีแต่วิตกวิจารมันจะไม่ได้ฌาน1 2 3 4พวกเห็นว่าโลกทั้งปวงเป็นของไม่น่ายินดีเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมรณะสัญญาเป็นสิ่งที่เขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในทั้งหมดนี้เป็นทุกขาปฏิปทาปฏิบัติลำบากส่วนจะบรรลุเร็วและช้านั้นขึ้นอยู่กับอินทรีย์5สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยหรอกถ้ามีมากก็บรรลุอนันตริยกิจได้เร็วเป็นอย่างอาจารย์คะแล้วถ้าของลูกเองใช้วิธีการตามลมเหมือนกันนะคะแล้วมีช่วงขนาดหนึ่งคือบางทีลมหายไปอย่างเงี้ยค่ะจะตกใจทุกครั้งก็จะรู้สึกตัวว่าลมหายเพราะยึดตามลมพอลมหายแล้วลูกควรจะทำยังไงต่อก็ไม่เป็นอะไรคือสมาธิจะอยู่ขั้นใดก็ได้ลมหายใจหายไปก็ให้รู้อยู่นิ่งๆอย่างนั้นคือสมาธิในทุกระดับใครทำได้สูงแค่ไหนดีหมดไม่ต้องไปลดระดับมาอยู่ที่นั้นและตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปก็สุดท้ายทำแค่นี้ไม่ว่าจะได้สมาธิขั้นไหนก็ตามสมาธิ4ระดับแรก4ระดับท้าย4ระดับแรกทำได้แล้วให้ตามเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้ง5 4ระดับต่อมาให้ตามเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้ง4ส่วนสมาธิระดับที่9นั้นให้เธอออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่ถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบคติก็จะมีอยู่2อย่างถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะมาเกิดเป็นเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้ที่พระเจ้าตรัสไว้ขอบคุณค่ะขอถามต่อที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่า เวลาที่จิตเราเป็นอกุศลเราต้องละให้ไวที่สุดใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันมีคำพูดว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นโทสะเรามักจะใช้เมตตาในการเป็นทำคู่เพื่อจะดับโทสะแต่ที่ในความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าเมตตามันก็คือการปรุงแต่งอย่างหนึ่งเหมือนการมันปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาเรามีโทสะเสร็จแล้วพยายามคิดให้มันเป็นเมตตามันก็คือปรุงขึ้นมาอีกมันก็เกิดภพอีกเหมือนกันนี่จะถามว่าถ้าสมมติเราไม่ใช้เมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้มันดับได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเร็วกว่านั้นมันอยู่กับเมตตามันไม่ทันนะมันยังช้าอยู่เงี้ยกลับมาลมเร็วสุดกลับมาลมหายใจอานาปานสติแก้อกุศลได้ทุกชนิดที่พุทธเจ้าบอกเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงมาชำระฝุ่นทุลีให้จางคลายไปเพราะนั้นอกุศลทุกเรื่องอานาปานสติอย่างเดียวเป็นได้ถึงนิพพานดังนั้นไม่มีอกุศลอะไรต้านทานอานาปานสติได้ถ้าทำแล้วมันกลับไปใหม่ก็ใช้ก็ดึงกลับมาใหม่การดึงกลับมาใหม่และการกลับไปสู่อารมณ์เก่าไม่ใช่ว่ามันดับไม่ได้เพราะพระศาสดาให้ใช้ความเร็วในการดึงกลับมาเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าโยมทำไป5ปี10ปีมันก็ยังมีแต่มันกลับมาได้เร็วนั่นคือก้าวหน้าแล้วค้างก็คือจิตเพลินกับอารมณ์นั่นแหละจิตมีสัญโยคะจิตรู้อะไรน่ะคือมันตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นการรับรู้ของจิตเนี่ยก็คือมันไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้วแบบที่พุทธเจ้าบอกบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนะพบเกิดขึ้นแล้วเห็นนะพบคือที่ตั้งอาศัยของวิญญาณพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีพบละรีบทิ้งเลยขณะที่ทิ้งคือการเห็นดับเราจะเห็นจิตเกิดดับตลอดเลยล่ะเห็นอริยสัจ4ละเวลาเราเพลินไปปุ๊บพุทธเจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทัยเวลาละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธเราก็จะเห็นว่าอกุศลเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่ตัวตนจริง